กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวิดีโอแบบนี้มีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับแล้วพบกันสักครู่เดียวสวัสดีอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเราก็มีรายการทุกวันเลยนะครับแล้วก็รายการที่เกี่ยวข้องกันก็คือวันอังคาร Business Hacks Creative Hack วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็น YouTuber Academy นะครับจะสอนแนวเดียวกันเลยก็เลยสัญญาว่าจะพูดถึงเรื่องวิดีโอด้วยการทำวิดีโอยังไงให้แบบตรึงตาตรึงใจผู้คนก็ผมสังเกตนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวิดีโอก็มีเยอะมากแล้วก็การทำนำเสนอก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ท็อปิกจะพูดถึงวิดีโอในปัจจุบันนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วก็จะพาทำนะครับวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยที่หลายคนก็ถ้าเกิดมีพื้นฐานเรื่องตัดต่ออยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นนะฮะคุณไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตัดต่อมากแต่คุณสามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Keynote นะฮะ1ต่อ1 square แล้วก็ export เป็นวิดีโอด้วยกันนะครับอันแรกก่อน Nowadays จะมีพวกวิดีโอจากที่ต่างๆเขาจะอ้างอิงด้วยซอสที่มาที่ไปแล้วก็เป็น subtitle นะครับอย่างเงี้ยเขาตั้งใจทำโดยที่โฟกัสที่ตรงกลางบางคนเนี่ยเลื่อนสกอร์ดูวิดีโอเนี่ยก็อาจจะปิดเสียงไว้นะครับการที่ทำซับไตเติลก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดทำง่ายๆแบบนี้ฮะซ้ายขวาเนี่ย Your Dream House กับไอ้ How to Make Your Breakfast นะฮะเอาวิดีโอแปะตรงกลางนะครับตัดมาบางส่วนเขียนหัวท้ายนะครับ Header Footer แบบนี้ก็โพสต์ได้ทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะฮะต่อมานะครับเขาทำสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบตั้งใจเลยนะครับอาจจะไม่ยาวมากนะฮะอันนี้ของเทคนิคทำวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับของพวกสื่อที่เป็นข่าวอีจันเนี่ยเขาก็ตัดต่อก็คือต้องเสียเวลาครับทำซับไตเติลตรงนี้ด้วยนะครับแปะโลโก้อะไรต่างๆแต่ส่วน2อันเนี้ยเขาตั้งใจเหมือนกันแต่ตั้งใจ drive traffic ให้คนเข้าไปดูต่ออย่างกรณีของไทยรัฐทีวีเนี่ยเขามีข่าวที่แบบเยอะเขาพยายามตัดหัวข้อสำคัญมาซอยย่อยแล้วจั่วหัวเป็นท็อปปิกนะครับโดยมีโลโก้แปะมีท็อปปิกแปะตรงนี้อะไรเงี้ยมีคำอธิบายตรงนี้มีตารางออกอากาศ drive traffic เข้าไปดูที่ Digital TVหรือไปดูใน YouTube เขาเหมือนกรณีของ GMM 25นะฮะเขาก็มีละครย้อนหลังด้วยที่ YouTube อาจจะได้ทราฟฟิกเข้าไปดูที่ GMM 25หรืออาจจะไปแพลตฟอร์ม LINE TV หรืออาจจะได้ทราฟฟิกคนเข้าไปดูที่ต้นตอเลยก็คือช่องของเขาครับของ25เนี่ยฮะก็ตัดประมาณสัก8วินาทีเองสั้นมากเอาเฉพาะคำคมคำที่แบบมีการด่ากันมีการแบบว่าแย่งผู้ชายกันอะไรเงี้ยคนต้องการอยากจะรู้อยากเห็นด้วยว่าในละครเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสอนทำว่าทำยังไงอีกเคสหนึ่งของ GMM TVเขาก็ทำดีนะไม่เพียงแค่วิดีโอแนวนอนวิดีโอด้านเท่ามีวิดีโอแนวตั้งด้วยทำโปสเตอร์แบบว่าแนวตั้งมาก่อนนะครับคล้ายๆกับเป็นแบบใบโบชัวร์ใบโปสเตอร์เวลากี่โมงกี่โมงให้คนอยากไปอ่านอยากไปดูก็โพสใน Facebook ใน IG ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เอาแบบแบนเนอร์ของ YouTube มาทำกันกระรูเนี่ยแล้วก็ตัดมาบางช่วงที่ช่วงต่อยกันพอดีอิตาเลียนฟู้ดก็เอาแบนเนอร์มาทำอยู่แล้วไม่ต้องทำเพิ่มไม่ต้องเสียเวลาส่วนวิดีโอสองอันนี้มันเป็นทริปเดียวกันผมไปฟิลิปไอแลนด์นะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่วงไฮไลท์พอดีนะครับของวิดีโอก็เอามาเลยอันนี้ทำตามเทรนด์เพลงใหม่พอดีนะครับก็บังเอิญเนี่ยฮะมีคนนี้มาร้องแรปพอดีท่ามกลางสายฝนด้วยแต่ผมจะสอนวิธีการทำแบบง่ายๆนะผมจะพาไปทำที่ Keynote แล้วกันอย่างแรกเลยนะครับตัวอย่างเช่นผมก็จะเปิดไฟล์ก่อนนะสร้างไฟล์ใหม่เอกสารแล้วก็ไปกำหนดเองคุณก็จะเอา 1,000นะให้คุณเนี่ยเอาวิดีโอมาลากมาเลยครับจับลากมาเลยแล้วผมก็จะเอาตัวนี้มาแบบนี้แล้วผมก็จะเอาโลโก้มานะครับก็จับลากเหมือนกันครับแล้วคุณก็มาตกแต่งเพิ่มคุณถ้าเกิดคุณทำโลโก้ไปแล้วที่เป็นโลโก้แบบ PNG นะครับพิมพ์อักษรตามจริงไม่อยากทำคลิกเบสเลยนะให้คนกด Subscribe กดอะไรถูกใจโลโก้นะครับปรับแต่งนะก็ลองใส่ข้อความดูทีนี้วิดีโอเนี่ยพอกดวิดีโอปั๊บเนี่ยมันจะบอกว่าจะให้คุณตัดต่อไหมอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องตัดต่อมาก่อนเลยคือสมมตินะคุณจะเอาวิดีโอมาจาก YouTube มาเนี่ยคือไฟล์มันใหญ่มากคุณไม่จำเป็นต้องเอาไฟล์ใหญ่มากไปโหลดมาเลยมีโปรแกรมโหลดคือเอาไปก่อนโหลดมาคือไฟล์ปกติมา 4-5 จิกโหลดกลับมาคืนประมาณ 10-20 เมกเนี่ยไม่เยอะแล้วคุณก็มาตัดเนี่ยดึงเนี่ยฮะเนี่ยก็จะมีผมก็ไปถ่ายทำทั้งหมด11นาทีนะครับผมก็จะลดเหลือมาก็คือถ้าเกิดโพสต์ที่ Instagram เนี่ยมันจะไม่ให้คุณเกิน1นาทีเมื่อกี้ของ GMM 25เนี่ย8วินาทีเองอันนี้เรา24ก็โอเคละนะลืมนะตั้งค่าวนรอบด้วยโอเคทีนี้เรามาดูวิดีโอแล้วกันเห็นไหมฮะคือคุณตัดต่อมาแล้วนะฮะมันโอเคมันเพอร์เฟกต์มาแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มตัดเฉพาะฉากที่มันเป็นไฮไลท์ของคุณที่ผมทำไฮไลท์มาแบบนี้เกินนำก่อนวิดีโอนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นตัวดึงดูดใจตัดบางส่วนไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อที่โปรแกรมอะไรมากมายเอามันตัดที่ Keynote นั่นแหละแล้วคุณก็ทำแบบนี้เลยนะครับจั่วหัวว่ามาจากช่องไหน
ไปดูได้ที่ช่องไหนมาจาก YouTube กดไปดูได้นะครับมีลิงก์ข้างล่างวิดีโอด้วยมีคำ call to action บางอย่างให้กดเก่งกดติดตามมีโลโก้มีรายการแบบนี้คุณก็สามารถทำได้เนี่ยเสร็จละมันวนลูปมันเนี่ยเห็นไหมฮะแค่นี้ไม่ยากอ่ะทีนี้ export บ้างไฟล์ส่งออกไปยังเพราะว่าเดี๋ยวผมกดผิดนะต้องเป็น quick time นะ sorry อันนี้มีไฟล์เดียวนะครับถ้าเกิดคุณมีหลายหน้านะครับมันรวมเป็น1ไฟล์ให้คุณถ้าคุณมีหน้าเดียวก็โอเคชิวๆเลยนะครับ720เมื่อกี้ตั้งค่าพันเนี้ย 1,000 ใช่ไหมฮะ720โอเคละมันล็อก IG แล้วกันอ่ะสมมติถ้าไฟล์คุณไม่นานมันจะ export เร็วมากเลยนะครับนี่ฮะคุณกำลังผมไม่ได้ตัดต่อนะเนี่ยมัน export ให้คุณฮะเร็วมากๆเลยเห็นไหมฮะง่ายไหมง่ายมากๆเลยเนี่ยผมพูดไปรอไปเนี่ยรอให้คุณดูเนี่ยไม่ได้ตัดต่อเพิ่มนะพยายามจะให้ดูเห็นว่ามันเร็วมากๆเลยเมื่อกี้ตัดเท่าไหร่นะ20วิใช่ไหมเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10วิ1 2 3ได้ไฟล์แล้วอ่ะลองดูไฟล์ดิถ้ามันเล็กๆก็ได้นะเนี่ยเล็กเนี่ยมือถือเท่านี้เองอยากเห็นภาพแบบนี้สวยๆคุณไปดูต่อที่ YouTube แล้วกันมี Full HD มี 4K นะคุณก็อยากไปดูต่อใช่ไหมเกินๆก่อนมีภาพโดรนสวยๆมุมสวยๆก่อนไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมมีของแถมให้คุณตัวอย่างเช่นนะครับสมมติผมทำวิดีโอไว้อันหนึ่งสมมติว่าผมจะโปรโมทวิดีโอแบบนี้อ่ะลองดูนี่เป็นยังไงบ้างได้คุณลองดูนะไปทำท่าแบบชี้นู่นชี้นี่ชี้มงชี้ไม้แล้วเอาวิดีโอแทรกเข้าไปลองไปทำดูฮาดีผมได้ไอเดียอันหนึ่งนะผมไปหาวิดีโอนี่มาจาก YouTube นะบางช่องเนี่ยตลกมากเลยเขาเอาคอนเทนต์แบบง่ายๆเลยอะคือเอาเป็นสไลด์โชว์ฮะไปเอาพวกข้อมูลพวกเนี้ยสลากกินแบ่งหวยอะมาทำสไลด์โชว์แล้วเปิดเพลงตึ้งตึ้งตึ้งคนก็โจหัวว่าหวยงวดที่อะไรเงี้ยคนก็ติดตามมาดูช่องนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าหวยออกอะไรจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคครับอีกหนึ่งไอเดียที่ผมจะแบ่งปันสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนกับ GMM25 ใช่ไหมครับมันจะมีอย่างนี้คุณลองไปทำดูแล้วกัน4:3เป็นรูปภาพแนว landscape อันนี้เป็น portrait นะแนวตั้งแบบนี้แล้วก็คุณก็จะเอาวิดีโอดึงมาเลยนะครับนี่แล้วคุณก็เอามาใส่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอามาแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดมันยาวไปคุณก็ตัดลงมาหน่อยดึงมันชิดใกล้หน่อยเหลือ26วินาทีดึงมาปุ๊บกดวนลูปด้วยนะครับนะการเคลื่อนไหวอันที่1 1 2สามโอเคดูปั๊บเหมือนกับ GMM25 เลยนะฮะจะมาทีละอันทีละอันทีละอันวนลูปไปนะครับคุณสามารถสร้างคอนเทนต์คุณได้ง่ายๆเลยนะครับลองทำดูแล้วกันนะฮะก็ไม่ยากเลยนะครับโอเคครับทุกท่านครับไม่ยากใช่ไหมฮะวันนี้เราพูดกันเรื่องวิดีโอนะครับพาคุณไปทำนู่นนี่นั่นพาไปทำนะลองผิดลองถูกด้วยกันนะเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะครับมีอะไรก็ทักทายคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาได้คุณทีมคะทำไม่ได้ค่ะหรือว่าให้ผมช่วยทำแบบนี้แบบนี้ผมจะหาข้อมูลมาให้พวกคุณดีไหมฮะคุณไม่จำเป็นต้องไปสัมมนาแพงๆเลยเดี๋ยวผมจะหาเคล็ดลับเทคนิคมากมายมาแบ่งปันให้พวกคุณดูในช่องนี้นะครับมีอะไรถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมจะไม่เชิญชวนอะไรให้คุณมากเดี๋ยวจะมี AI ตรวจจับอีกแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดูวิดีโอนี้และเป็นประโยชน์แก่คุณเองและคนรอบข้างทำยังไงครับทำตามใจคุณปรารถนานะครับจะชงจะแชร์หรือว่าจะทำกดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งกด Subscribe อะไรก็ตามใจคุณเลยนะฮะก่อนจากกัน one question คุณคิดว่าวิดีโอแบบไหนที่ผมพาคุณทำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่าอันไหนจะ engage คนได้มากกว่ากันอันไหนทำยากทำง่ายมากกว่ากันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวิดีโอทุกวันลากันไปก่อนสวัสดีทุกท่านคิดถึงทุกคนเลย